เหมือนฉันเห็นเมื่อคืนนะเขาแชร์กันเยอะมากเลยลูกเขาน่าสงสารมากเลยแล้วป้าเขาอะนะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องดูแลครอบครัวยิ่งมาเป็นวัยรุ่นอีกทำไมทำแบบนี้มิจฉาชีพชัดๆเลยป้าลงเอ้ยเบื่อเศรษฐกิจก็ไม่ดีโรงงานบริษัทก็มาเจ๊งอีกแถมยังโดนไล่ออกอีกแล้วฉันจะเอาอะไรกินล่ะเนี่ยแม่คะหนูขอเงินไปซื้อโทรศัพท์หนูอยากเล่นแอป TikTok ค่ะโอ้โหมาว่ะแม่ไม่มีเงินหรอกนะแล้วเนี่ยโทรศัพท์อ่ะมันแพงนะรู้เปล่าเนี่ยวันวันเนี่ยเอาแต่เล่นอย่างเดียวเลยเนี่ยไป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 เพชรเจี๊ยบเนี่ยเมื่อกี้เห็นที่เขาแชร์กันไหมเนี่ยป้าคนนี้เขาเป็นมะเร็งบริษัทเขาเจ๊งแล้วเขาก็โดนไล่ออกเนี่ยดูดิมีลูกด้วยเนี่ยน่าสงสารนะข่าวนี้เหมือนฉันเห็นเมื่อคืนนะเขาแชร์กันเยอะมากเลยลูกเขาน่าสงสารมากเลยแล้วป้าเขาอะนะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องดูแลครอบครัวยิ่งมาเป็นมะเร็งอีกอะอุ้ยน่าสงสารนะแกแล้วเขาจะอยู่กันยังไงนี่นี่นี่เขาบอกว่าเปิดรับบริจาคค่าทุนการศึกษาแล้วก็ค่ารักษามะเร็งด้วยพวกแกบริจาคไหมเออเราว่าช่วยก็ดีนะคนละร้อยสองร้อยดีไหมได้เฮ้ยร้อยสองร้อยจะไปพออะไรฉันว่าฉันจะบริจาคสัก 5,000 อ่ะเฮ้ยเยอะไปป้าแกเออมันเยอะไปป้าป้าเขาน่าสงสารมากเลยนะแกลูกก็เรียนอยู่ตัวเองก็เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนอนอยู่บนเตียงอ่ะก็แล้วแต่แกแล้วกันพวกฉันก็บริจาคตอนที่ไหวอ่ะเนี่ยเขาส่งเลขที่บัญชีอยู่ใต้คอมเมนต์เนี่ยลงมาเลยค่ะลูกลงมาเลยค่ะตายแล้วเงินมาจากไหนเนี่ยโอ้โหแสนหนึ่งโอ้โหแม่ขาค่ะขอบคุณนะคะที่แม่ซื้อ iPad มาให้หนูค่ะแล้วหนูว่าก็เป็นเด็กดีนะเชื่อฟังแม่ด้วยล่ะค่ะมาวานจะถามอะไรเยอะแยะนะฮะรำคาญจริงๆอย่าถามมากเลยเข้าบ้านมาเร็วๆสิมาเข้าบ้านมาตามมานะมาวามาวาซื้อ iPad ใหม่เหรอค่ะแล้วใครซื้อให้มาวาแม่ค่ะแล้วทำไมแม่ถึงซื้อให้มาวาเอาก็ว่าหนูช่วยแม่ทำงานแม่ก็เลยเรียบร้อยแล้วจะไปเล่นไหนก็ไปไปแล้วไปสิเป็นยังไงบ้าง
โพสเลยโพสเลยโอ้ไปแล้วงั้นพี่ไปก่อนนะค่ะงานนี้รับรองป้าเพนไม่มีที่ยืนในสังคมแน่เพชรก็ดูนี่ดีอะไรเนี่ยที่เราบริจาคไปอ่ะเชี่ยโกงอ่ะป่วยทิพย์หรอเออเฮ้ยเดแกเห็นยังอ่ะอะไรอ่ะที่เราบริจาคไปอ่ะทำไมอ่ะไหนมีอะไรวะเนี่ยแกมีคนออกมาแฉเว้ยว่าป้าเขาไม่ได้ป่วยจริงมาหลอกเอาเงินบริจาคพวกเราเนี่ยเฮ้ยจริงเหรอเจี๊ยบเออดิทำไมทำแบบนี้อ่ะมิจฉาชีพชัดๆเลยป้าโลกเอ้ยนี่ยมีคนแปะโลเคชั่นบ้านป้าไว้ด้วยนะทัวร์ลงแน่นๆเออเพชรแกแชร์ไปให้ฉันเลยเดี๋ยวฉันไปจัดการป้านี่เจอดีแน่เราแกจะไปไหนเนี่ยเดย์งานแกไม่เสร็จเลยน่าจะโกรธมากเหรอแกเงินตั้ง 5,000 เนี่ยก็บอกให้ลงตามกำลังโดนหลอกขึ้นมาก็เจ็บหน่อยแล้วกันโหนี่ครับนี่ครับหน้าตาของคนที่โกงเป็นอย่างนี้เลยครับทุกคนใครที่บริจาคนะครับเป็นใครไปเลยนะผมคนที่บริจาคให้ป้าไงไปเลยใส่หัวไปดูไว้อย่าไปจ่ายให้เขาเด็ดขาดนะครับเนี่ยไปเดี๋ยวนี้นะบอกว่าป่วยดูการแต่งตัวโหดูสภาพเดินได้ปกตินี่คนเป็นมะเร็งจริงวะเนี่ยฮะไปไม่อยากอยู่หรอกโหโกงอะไรเนี่ยใครไปอยู่ด้วยฮะดังแน่ดังแน่มันวันอะไรเนี่ยนี่ยายป้าชั่วป้านี่หน้าไม่ไงจริงๆนะรู้ไหมที่ทำไปมันมิจฉาชีพมันโกงนี่แกเป็นใครมาว่าให้ฉันเนี่ยฮะมันเกี่ยวอะไรกับแกที่ไม่ทำอะไรซะหน่อยโอ้แล้วยังหน้าด้านอีกฮะทำผิดแล้วยังไม่สำนึกอีกเหรอแล้วแกเป็นใครมาว่าให้ฉันเนี่ยฮะแล้วฉันเนี่ยใช้แกมาช่วยหรือเปล่าฮะสามัญสำนึกเนี่ยฮะฉันใช้แกมาช่วยเปล่าโอ้นี่หยุดเลยนะสามัญสำนึกก็มีหรือเปล่าฮะเอาเงินคืนฉันมาเลยนะนี่ฉันไม่ได้ใช้ให้พวกแกมาโอนให้ฉันนะยะพวกแกโอนให้ฉันเองไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับฉันเลยพวกแกสมัครใจนี่อะไรมาว่าให้ฉันดูมันพี่แจ้งความมาเลยพี่คนอย่างเงี้ยอย่าให้มันยืนในสังคมเราได้นี่จะคืนดีๆหรือให้ไปแจ้งความจะขู่ฉันเหรอจับมันเข้าคุกเลยครับฉันจะแจ้งความข้อหายักยอกทรัพย์หรือเปล่าช่อโกงใช่ไหมช่อโกงประชาชนแล้วก็หลอกลวงด้วยแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบอ่ะเดี๋ยวฉันขอโทษแล้วกันต่อไปฉันจะไม่ทำอีกนะรีบคืนอ้าวไปไหนอ่ะขอโทษเฉยๆแล้วจะไปได้ยังไงรีบคืนพี่เขาค่ะคืนเงินฉันมาคืนผมด้วยได้เดี๋ยวฉันคืนให้เท่าไหร่นะของคุณน่ะแสนนึงค่ะฮะแสนนึงใช่สิคะฉันอุตส่าห์รวบรวมเงินเพราะสงสารเด็กนะคะบอกว่าแม่เป็นมะเร็งฉันไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะคะอุตส่าห์ช่วยเหลือแล้วดูสิคะมาทำกับคนอื่นอย่างเงี้ยทำให้ฉันนั้นไม่อยากจะช่วยเหลือคนอื่นเลยค่ะป้ารีบโอนให้พี่เขาเลยนะค่ะคุณอ่ะสแกนนี่ค่ะ QR code ค่ะได้ค่ะเอาฉันโอนให้นะคะแสนนึงนะคะฉันรอนะคุณฉันโอนแล้วค่ะโอเคมาละส่วนของฉันน่ะฉันไม่เอาเรื่องนะแต่ส่วนของคนอื่นเนี่ยฉันไม่รู้เรื่องเพราะไม่ใช่มีแค่ฉันคนเดียวคุณก็รับกรรมของคุณไปก็รับกันที่ไปทำกับคนอื่นน่ะฉันได้เงินฉันคืนเรียบร้อยแล้วฉันก็หมดปัญหาของฉันส่วนคุณน่ะเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ลูกด้วยนะคะลูกเล็กจะภาคภูมิใจได้ไงที่มีแม่เป็นคนขี้โกงอย่างเงี้ยแล้วดูสอนลูกทำสิใช้ได้ที่ไหนฉันไปก่อนนะคะคุณขอโทษด้วยค่ะโชคดีครับพี่ค่ะคราวหน้าคราวหลังอ่ะอย่าไปทำอย่างนี้อีกนะป้าป้าเขาเนี่ยไม่ได้ป่วยจริงแค่หลอกมอกหลอกมอกแกหลอกมอกแต่โลเคชั่นบ้านป้าแกไว้ด้วยนะทัวร์ลงทัวร์ลงเล่นเล่นเลย